พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกและขุนสนามมีจำนวน3กองพันครับเรียนผู้บัญชาการทหารบกตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้กองทัพบกลำดับที่290พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561เป็นต้นไปประกาศณวันที่1กันยายนพุทธศักราช2561ผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาต่อไปครับเพื่อนสหายที่รักทุกท่านตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561นั้นผมขอแสดงความยินดีกับเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยความจริงใจตลอดชีวิตรับราชการผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังพลและหน่วยในกองทัพบกวางรากฐานทำให้กองทัพบกเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติที่มีศักยภาพมีความทันสมัยมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดจนเป็นกองทัพที่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสซึ่งการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมากำลังพลทุกนายได้เสียสละกำลังกายกำลังใจรวมการดำเนินงานตามนโยบายจนสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้กองทัพบกพัฒนาอย่างเป็นระบบมีความพร้อมในทุกมิติและสามารถดำรงไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกท่านและขอขอบคุณด้วยความจริงใจไว้ณโอกาสนี้สำหรับการอำลาจากกองทัพบกไปนั้นเป็นไปตามวิถีทางของการรับราชการแต่อุดมการทหารที่ได้ยึดมั่นมาโดยตลอดจะยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายและเชื่อมั่นว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์จะนำพากำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งพัฒนากองทัพบก
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามีขีดความสามารถในการรองรับภารกิจทุกด้านพร้อมพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้มีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงตลอดไป ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดโดนบันดาลพระทานพรให้ผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่และครอบครัวพร้อมทั้งกำลังพลในกองทัพบกประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลมีพลังกายพลังใจในการทำงานให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและส่วนรวมต่อไปในสุขวาระอันเป็นมงคลนี้ผมขอส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกและการบังคับบัญชาให้กับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนท่านผู้บัญชาการทหารบกตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561เป็นต้นไปนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระผมขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งการดำเนินงานของกองทัพบกในช่วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้านอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคงการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านให้บรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างของการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ทุ่มเทเสียสละเพื่อสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับชาติบ้านเมืองอีกครั้งปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความตั้งใจที่จะพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดสมาร์ทแมนสมาร์ทอาร์มี่
ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังคนซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพให้มีร่างกายที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่กล้าหาญมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามหน้าที่คุณธรรมจริยธรรมมันจะนำไปสู่การสร้างกองทัพให้มีความเข้มแข็งเป็นหลักในการคลี่คลายปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชาติและความพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารต่อไปนั้นกระผมขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อชาติราชบัลลังก์และประชาชนพร้อมที่จะสานต่อนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งรวมทั้งจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมและนำพากองทัพให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความสง่างามให้เป็นกองทัพของชาติและประชาชนที่พร้อมที่ทักรักษาสถาบันของชาติให้มีความมั่นคงและสร้างความสงบสุขให้กับสังคมเป็นส่วนรวมอย่างยั่งยืนตลอดไปกระผมและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบรมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดอภิบาลประธานพรให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกและครอบครัวประสบแต่ความสุขถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการในโอกาสนี้กระผมขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกและการบังคับบัญชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกองประสงค์กองหน้าตั้งวันเดียววันก็เป็นอันจบพิธีของการก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีรับมอบตำแหน่งนะคะผู้บัญชาการทหารบกแล้วค่ะ